ล่าสุดครับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปปาธาคาถาที่ซานฟรานซิสโกนะครับและสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดอย่างชัดเจนย้ำว่าอย่างชัดเจนก็คือเขาจะเป็นเฟิร์ส คริปโตเพรสิดเนต์นี่นะครับใช้คำว่าคริปโตมาหาเสียงแล้วนะ3ปีที่แล้วครับโดนัลด์ทรัมป์บอกไม่ชอบคริปโตไม่ชอบบิตคอยบิตคอยไม่โอเคนะครับจะต้องจัดการเคลียร์ให้หมด3มปีผ่านไปครับไม่น่าเชื่อว่ามันกลับกลายมาเป็นบทหาเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะและล่าสุดเขาได้ประกาศตัวเองเป็นคริปโตเพรสิดเนต์แบบเต็มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโจไบเดนถ้าจะใช้เนี่ยใช้ตามไม่ได้แล้วนะฮะเขาหยิบคำนี้มาผนวกไว้ข้างหน้าชื่อเขาแล้วนะฮะคริปโตเพรสิดเนต์ ในงานนี้คุณทรัมป์นะก็ออกมาสนับสนุนคริปโตแบบเต็มตัวนะครับ he said he would be นะคริปโตประธานนะนี่คือการบอกกับทุกคนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นไอคริ p r e s ร d e n นของทุกคนแล้วก็จะนำพาการพัฒนาต่างๆเนี่ยมาสู่คริปโตการฟสิ i ิเตตให้เกิดคริปโ o เคอเรนซียูสเทนมากขึ้นนะฮะนี่ก็โหคนละเรื่องกับทางโจไบเดนเลยนะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะได้คะแนนเสียงไปพอสมควรแหละนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งนะเหรียญอีกด้านนะเหรียญมี2ด้านเสมอนะอีกด้านนึงก็คือนักการเมืองนี่มันก็เปลี่ยนได้ตลอดเลยเนาะอยากจะทําอะไรเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนกันแบบเต็มที่เลยนะฮะก่อนหน้านี้พูดอะไรไว้ก็ตามนั้นแหละแต่ตอนนี้มันถ้าพูดอันนี้แล้วจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหรือนายกเนี่ยก็ สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับ RIS SOC i a t e d with New Technology นะครับในขณะที่ฝั่งเดโมแครตยังยืนยันนะว่ามันก็ต้องพัฒนาไปแต่ต้อง ดูความเสี่ยงนะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงกับนิวเทคโนโลยีที่เข้ามาแล้วมา disrupt ไอตัว financial แบบเก่าๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยบอกไม่นะทรัมป์จะกระโดดมาเป็นคริปโตเคินซีแล้วนะครับเนี่ย president ทรัมป์ make c l ล a r นะนะพยายามตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแะล้วนะว่า Biden against c r y p t o เนี่ยก็มีการโจมตีนะในงานเนี่ยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ววงการคริปโตไม่ไปไหนเนี่ยมันมาจาก2คนมันมาจาก1คือ Biden 2คือแก r ี่เกนเซอร์สคนนี้แหละที่ทําให้ทุกๆอย่างมันแย่ลงนะฮะแล้วคริปโตมันไปไม่ไปไปหน เพราะฉะนั้นอนุมานได้เลยครับถ้าทำเป็นปรนะธานาธิบดีฮะแกรี่ลงแน่แนอนเนี่ยด่าขนาดนี้แล้วออกสื่อนะถึงท่านบอก2คนแล้วนะว่าที่ทำให้คริปโตมันไม่ไปไหนถึงไหนนะฮะ